ดีครับการรับรางวัลของอวอร์ดในวันนี้หน่อยครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้รับรางวัล50 Influential People 2022นะครับผมก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับขอบคุณนิตยสารฮาวนะครับผมที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมแล้วก็เป็นรางวัลที่ทำให้ผมมีแรงจูงใจมีพลังที่จะสามารถกลับไปทำงานให้ออกมาดีมากยิ่งขึ้นไปอีกได้ครับอยากรู้ตอนไหนครับ10ปีของแมกกาซีนครับพี่ลงครับครับผมก็10ปีแล้วนะครับฮาวแมกกาซีนก็ขอให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะครับขอบคุณนะครับที่ให้ผมได้มาในงานนี้นะครับในวันครบรอบ10ปีด้วยครับเราเพิ่งบินกลับมาจากแฟนมีตเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นแฟนมีตที่ประทับใจมากๆนะครับผมเป็นการที่ได้ไปเจอแฟนๆชาวเกาหลีครับผมแล้วก็มีชาติอื่นๆที่บินมาหาด้วยก็เป็นหนึ่งในความประทับใจในความทรงจำที่ดีมากๆที่เรามีความสุขกับงานครั้งนี้มากๆแล้วเราก็มีการเตรียมเซอร์ไพรส์คือการร้องเพลงภาษาเกาหลีเพลงที่เขียนโจมภาษาเกาหลีซึ่งเราได้เตรียมมาอย่างดีแล้วเราก็สามารถทำมันออกมาได้ดีมากบนเวทีด้วยความแบบตั้งใจของเราอะไรเงี้ยครับผมก็ได้เห็นความสุขของแฟนๆได้เห็นถึงบรรยากาศที่ดีครับก็อบอุ่นมากต่อให้อากาศหนาวขนาดไหนบรรยากาศที่แฟนๆแบบที่ทำต้อนรับเราเป็นอย่างดีก็ตั้งแต่ลงเครื่องมาเลยครับมีแฟนๆยืนรอตั้งแต่แบบเปิดประตูสนามบินปุ๊บก็เจอแฟนๆเลยแฟนน่ารักมากครับเรียกว่าประทับใจเลยประทับใจครับผมอะไรนะครับมีซ้อมครับมีซ้อมเลยภาษาเกาหลีครับอันนี้คือผมมานั่งท่องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดวนไปวนมา3ชั่วโมงเต็มที่อยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยจนจำเนื้อได้ทุกท่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความยากที่มันไม่ได้เหมือนกับการเตรียมตัวแบบอื่นๆที่เราเคยทำครับการเชียร์ของแฟนที่เกาหลีไม่แตกต่างครับมันน่ารักเหมือนกันเลยครับแบบเดียวกันเลยใช่เห็นภาพรอยยิ้มเห็นภาพแบบแฟนๆเกาหลีมีความสุขมากที่แบบพวกเราไปอะไรเงี้ยครับเป็นความประทับใจมากๆเลยครับฟูลฟิลมากเลยก็อย่างที่บอกไปว่าต่อให้อากาศจะหนาวขนาดไหนแต่ได้รับความอบอุ่นจากแฟนๆขอบคุณมากครับครับผมก็กลับมางานนี้ด้วยแหละแล้วก็กลับมาถ่ายเทนเยนทิเก็ตด้วยครับใช่ก็กลับมาแฟนชาวไทยเองก็ให้การต้อนรับด้วยครับแล้วก็มีแฟนๆชาวเกาหลีไปส่งด้วยใช่ใช่มาส่งหมายถึงว่าส่งขึ้นเครื่องบินใช่ครับหลังจากที่เกาหลีแล้วเดี๋ยวจะมีเทรนไปที่ไต้หวันใช่ครับผมล่าสุดเพิ่งประกาศไปครับที่ไทเปเดี๋ยวขอนึกก่อนว่าอยากทำอะไรดีเพราะว่าเพิ่งประกาศไปมีเวลาประมาณ1เดือนครึ่งคิดแบบดีครับผมก็แฟนๆชาวไทเปก็รอเจอครับผมเด็กตรงที่เป็นภาษาต้องรอดูเรายังไม่อยากสปอยเท่าไหร่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับผมคิดว่าเราอยากทำเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆทุกๆที่ที่เราไปหาเลยครับใช่คือเราแค่เราเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขแล้วแต่เราได้เห็นคนที่รักเรามีความสุขมันมีความสุขยิ่งกว่านั้นมันเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนพลังงานดีๆขึ้นกันและกันวันไหนที่เราเหนื่อยวันไหนที่เรารู้สึกแบบวันนี้น้อยจังหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้ไปเจอแฟนๆกลับบ้านเราก็มีความสุขครับเหมือนคิดว่าน่าจะเหมือนที่แฟนๆได้เจอเราแล้วก็มีความสุขกลับบ้านกันไปอะไรเงี้ยมีบุญที่มาเป็นคนที่ไทยเนี่ยนะครับต้องรอดูรอดูดีกว่าครับนี่ครับตัวอยู่นี่พูดถึงเทนเยทิเก็ตก็หนักหน่วงครับก็นี่ก็เป็นการกลับมาก่อนเพื่อเตรียมตัวด้วยครับในการถ่ายเทนเยต่อก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วแต่ว่าพวกเราก็ถ่ายกันอย่างหนักตอนที่ผมไปเกาหลีก็มีการออกกองเกิดขึ้นครับใช่มันพลิกบทบาทการแสดงตัวในการมันพลิกไปโดยที่ไปมันคลิกไปโดยสิ้นเชิงครับการแสดงตัวละครแบกอะไรมาค่อนข้างเยอะและลึกมากและวิธีการแสดงออกหรือว่าท่าทางน้ำเสียงหรือว่าวิธีคิดของตัวละครมันก็ค่อนข้างลึกและละเอียดมากเราต้องทำการบ้านเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการทำบทเข้าใจตัวละครหรือทำแบ็คกราวด์หรือแม้แต่
พรีเซนต์ออกมาให้เป็นตัวละครมากที่สุดซึ่งจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่ยากมากครับสุขภาพตอนนี้ดีแล้วครับหายแล้วครับใช่เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าตอนแรกผมก็แบบเหมือนมีอะไรอย่างเงี้ยมีทะเลหรือว่าแบบมึนๆหัวแต่พอไปถึงเกาหลีตอนแรกเราคิดว่าแบบไปเจออากาศหนาวจะรอดไหมกลายเป็นว่าหายเฉยเลยครับไม่ได้ไปครับผมกลับไปนอนเร็วแทนวันนั้นพอดีโชคดีที่ว่ากองเทนเยียปล่อยผมกลับประมาณ6 โมง 1 ทุ่มแล้วเราก็เลยมีเวลากลับไปนอนไวคือตอนนี้เหมือนพักผ่อนอะไรดีแล้วเนี่ยขึ้นเลยครับพักผ่อนไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่ครับก็อาจจะเสร็จงานจาก3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็กลายเป็น2 ทุ่มบ้างอะไรครับก็มากขึ้นนิดนึงแต่ได้นอนเร็วขึ้นผมว่าสักชั่วโมงนึงก็มีผลมากพักผ่อนป้าก็เป็นห่วงครับป้าก็เอาฟ้าทลายโจรอะไรเงี้ยให้กินแบบว่าอยากให้ดูแลสุขภาพมากขึ้นให้รีบนอนมีส่งเทคนิคหมอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้มาเพราะเราก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะแบบแวะไปหาหมอหรืออะไรเงี้ยครับใช่ใช่แล้วก็ผมไปหาหมอบ่อยด้วยช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากไปแล้วใช่ใช่ใช่ตอนนี้แข็งแรงแข็งแรงแล้วครับตอนนี้แฮปปี้แล้วครับโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับ